พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเดิมชื่อวัดศรีทองเป็นวัดธรรมยุทธนิกายตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของศาลากลางจังหวัดบนถนนอุปราชสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2398ตรงกับรศ74เป็นปีที่5แห่งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัดแห่งนี้มีพระอุโบสถที่สร้างตามแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพมหานครเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคือพระแก้วบุษราคำสถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นสวนของท่านอุปหาโทต้นตระกูลณอุบลมีศรัทธาบริจาคที่ดินประมาณ25ไร่สำหรับการสร้างวัดของสงฆ์ธรรมยุติกนิกายซึ่งเป็นคณะสงฆ์ใหม่ที่เพิ่งสถาปนาขึ้นการถวายที่ดินต่อหน้าพระเถระยกให้เป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่ตั้งวัดในยามราตรีของวันนั้นเกิดนิมิตประหลาดขึ้นคือมีแสงสว่างพวยพุ่งขึ้นเป็นสีเหลืองทองภายในบริเวณส่วนนั้นจึงได้ถือนิมิตนี้ตั้งชื่อวัดว่าวัดสีทองฝ่ายคณะสงฆ์มีท่านเทวธรรมีหรือหลวงพ่อม้าวได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดรูปแรกเริ่มก่อสร้างกุฏิวิหารศาลาการประเรียนเมื่อปีพุทธศักราช2398ตามประวัติท่านเทวธรรมีได้ไปรับการศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพตั้งแต่เป็นสามเณรและเป็นสัทธิวิหาริกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดจึงได้ถือลัทธิธรรมยุติกนิกายสืบสายมาตั้งคณะธรรมยุติกนิกายที่วัดสุปัตนารามวรวิหารซึ่งเป็นวัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกในภาคอีสานโดยมีท่านพันธุโรดีเป็นเจ้าวาดรูปแรกดังนั้นท่านเทวธรรมีจึงเป็นที่เคารพยำเกรงของบรรดาเหล่าพระภิกษุสามเณรข้าราชการตลอดจนประชาชนทั้งหลายในสมัยนั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2511พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จมาประกอบพิธีฉลองสมโภชฝังลูกนิมิตและยกช่อฟ้าพระอุโบสถทางวัดจึงน้อมก้าวถวายพระอุโบสถหลังนี้ให้อยู่ในอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนชื่อจากวัดสีทองเป็นวัดศรีอุบลรัตนารามตามพระนามขององค์อุปถัมภ์วัดศรีอุบลรัตนารามเคยเป็นที่บรรพชาอุปสมบท
ของพระเถระผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายคันธทุระและวิปัสสนาทุระหลายรูปมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์พระอาจารย์ทาพระอาจารย์เสาพระอาจารย์มั่นเป็นต้นความสำคัญของวัดนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วบุษราคำพระแก้วบุษราคำเป็นพระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนแก่จากแก้วบุษราคำหน้าตัดกว้าง3นิ้วสูงจากเรือนแท่งถึงเปลพระโมลี5นิ้วมีความสง่างามตามพุทธลักษณะทุกประการตามตำนานเล่าสืบกันมาว่าพระวรราชภักดีพร้อมด้วยบุตรหลานของพระตาคือเจ้าคำผงเจ้าทิดพรมและเจ้ากรรมบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองอุบลได้อัญเชิญพระแก้วบุษราคำมาจากกรุงศรีสัตนาคนหุตหรือเวียนจันทร์เดิมทีพระแก้วบุษราคำคงจะประดิษฐานอยู่ที่บ้านดอนมดแดงและได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีอุบลรัตนารามในเวลาต่อมาในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชทางราชการได้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาที่วัดศรีอุบลรัตนารามพร้อมทั้งได้อัญเชิญพระแก้วบุษราคำเป็นองค์ประธานในพิธีโดยถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสืบกันมาแต่ครั้งโบราณในปัจจุบันในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีชาวอุบลราชธานีจะรวมใจกันอัญเชิญพระแก้วบุษราคำเข้าขบวนแห่ไปรอบเมืองอุบลราชธานีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มานมัสการกราบไหว้และส่งน้ำกันโดยทั่วหน้าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่